และนี่คือเมนูที่ทุกคนร้องขอวันนี้พี่จะมาทำเมนูปลาเผาแต่มันจะไม่ใช่ปลาเผาธรรมดาหรอกเว้ยน้องมันจะต้องอยู่ที่น้ำจิ้มไม้ตายทีเด็ดสุดเด็ดเคล็ดลับพี่พวกมึงอยากได้นักหนาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จัดให้อันนี้ต้องตับนะห้ามตำนะเพราะตำมันจะโอ้เวลาตำเนี่ยมันจะหวานนะเราก็ตำนี้ตับไปเราทำน้ำจิ้มอ่ะมันจะมีเท็กเจอร์เลยป่ะอร่อยชิบหายมันทำอร่อยขนาดนี้วะที่ทำอร่อยจริงด้วยไหนไหนแล้วเอาให้แม่งสุดๆไปเลยแต่กูมั่นใจว่าพวกพี่จะทำเหมือนพวกกูมีเต้าเจี้ยวไม้ตายกูเว้ยมึงไม่มันรู้หรอกถ้าใครมาถามกูหลังไมค์กูจะตอบแต่ถ้าให้กูบอกหน้าบ้านกูไม่บอกเต้าเจี้ยวเนี่ยกูซื้อมาจากนี้ยันวอยุนบังละเมื่อกี้ว่ายันวอยุนคือไอเด็กสมบูรณ์ใช่ป่ะใช่ตอนมันจริงอะมันชื่อยันวอยุนเหมือนกันก่อนที่เขาจะซื้อยันวอยุนร้านนี้ไปทำเป็นเด็กสมบูรณ์อะวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการล็อกเลียนแบบได้น้องๆหนูทั้งหลายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มเก๊กฮวยบูดน้อยๆและนี่คือเมนูที่ทุกคนร้องขอวันนี้พี่จะมาทำเมนูปลาเผาแต่มันจะไม่ใช่ปลาเผาธรรมดาหรอกเว้ยน้องมันจะต้องอยู่ที่น้ำจิ้มไม้ตายทีเด็ดสุดเด็ดเคล็ดลับพี่พวกมึงอยากได้นักหนาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จัดให้ตอนนี้เราใช้ปลาอะไรเผาก็ได้ถ้าเรามีน้ำจิ้มแสนจะแซ่บถูกปะการทำปลาเผาเราใช้ปลาแล้วได้แต่ต้องมีเกล็ดนะถ้าปลาไม่มีเกล็ดเราจะเผาไม่ได้โหระพาอะไรน้องมึงไม่รู้โหระพาเป็นมะกรูดอ่ะแล้วทำหาอะไรเยอะขนาดนี้โอ้ชีวิตทำไมชีวิตโน้ตถึงเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องวันนี้เราจะทำปลาเผาเกลือปลาเผาเกลือต้องใช้อะไรบ้างครับพี่น้องเกลือเยอะไปไหมว่าเยอะไปนะใครคนเอามาให้กูไหนกล้าปลาตัวลูกหมาไปปลาแล้วใส่อะไรนี่ดูครับอะไรครับพี่น้องครับรายการต้องใส่อะไรครับรู้ไหมครับไอ้ก้าเอาน้ำส้มสายชูมาหน่อยทำไมมันไม่เกาะรู้ไหมเนี่ยอยู่ร้านอาหารระดับประเทศนะไม่รู้เรื่องเห็บอะไรมึงเอ้ยเวลาใส่นะใส่อย่างนี้ดูง่ายเลยคนมันเปียกๆยังดูมันต้องเปียกงี้เปียกแบบว่างี้นะมันจะเป็นก้อนใช่ป่ะแต่เมื่อกี้ผมใส่น้ำต้มลงไปนะมันจะรัดแบบเดี๋ยวรอบหนึ่งรอบหนึ่งเดี๋ยวทำดูเอ้าเปิดปลาดิพอเดี๋ยวไปได้ไหมอะไรอะไรของบ้านกูเนี่ยเป็นอย่างงี้เห็นป่ะสมองกูจะเอาเป็นต้นกูจะยัดมันเข้าไปในท้องปลาเอาใบมะกรูดมา3ใบ3แท่งแล้วก็เอาไอ้เหี้ยมันต้นอะไรวะเห็นยังมันเป็นอย่างงี้เห็นนะดูเห็นป่ะตอนที่ทำมันนั้นน่ะมันทำไม่เหมือนอย่างนี้อันนี้มันทำชัวร์กว่าประเด็นหลักคือเราจะทำมันเท่คือเราจะต้องทำน้ำจิ้มให้มันอร่อยเว้ยไอ้เรื่องเนี้ยใส่เกลือกับใส่น้ำต้มไม่ชูคนส่วนมากจะคิดว่าใส่ไข่ขาวแล้วไม่ทำได้แต่มันต้องใส่น้ำต้มเว้ยถ้ามึงไม่ใส่น้ำต้มมันจะไม่เซ็ตตัวอย่างงี้โอเคตัวอย่างได้อย่างนี้นะคุณได้ปลาแบบนี้หนึ่งตัวปลาอะไรก็ได้ที่มึงชอบแต่มึงอย่ามึงเอาเกล็ดมันออกโอ้แล้วใครจะไปเจอหมดแล้วเนี่ยใบมะกรูดโหระพาอย่าก็ไปก่อนปั๊บเข้าไปในร่างกายปลาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตะไคร้มึงดูพี่หลังบ้านกูเป็นไงเล่นเท่าบ้านไอ้เหี้ยเวลามึงทำนะเว้ยมึงต้องให้มันรู้เหลี่ยมเว้ยเหลี่ยมหมายความว่าตรงท้องมึงต้องแน่นเพราะมันเกลือมันจะเข้าไปเว้ยเสร็จแล้วนะมึงต้องทำให้ปลายของตะไคร้เนี่ยมันงัดปากปลาไว้ปลาไม่ได้อยู่ตรงเวลามึงเผาไม่ไปตรงไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่นิ่งตัวมันจะนิ่มใช่ป่ะแล้วเวลาทำมันจะเลื่อนไปเลื่อนมามึงได้ปลาแบบนี้เส้นเปี๊ยะตึงปั้วเสร็จแล้วใช่ไหมเริ่มกิจการด้วยทำไมเราห่อเกลือหนางี้ด้วยวะเพราะเราย่างมันด้วยไฟแรงได้ไม่ต้องรอนานไงเพราะถ้าเกิดเราห่อเกลือบางใช่ป่ะพอเราต้องย่างมันแบบแป๊บเดียวอ่ะพอถ้าเกิดเราห่อเกลือหนางี้เราย่างมันแป๊บเดียวไฟแรงแป๊บเดียวก็สุกใช่ป่ะถ้าย่างกับไฟอ่อนๆไอ้เหี้ยชั่วโมงมันไม่สุกเลยเป็นไงสุดยอดไหมปลาขึ้นโลเกลือมันโลสองเอาอีกแล้วเรื่องเสียเงินในแต่ละไว้ใจได้นะเรื่องตำน้ำพริกไรแม่น้ำเสียเงินในแต่ละไว้ใจกูมึงก็ได้ปลาแบบนี้เฮ้ยเห็นไหมถ้ามันแตกใช่ป่ะก็โปะแม่งเลยเราวามันตีแรงจะแตกหน่อยฮะโปะเลยเรียบร้อยปิดฝาไปรุ่น
มาหลังจากที่เราเบรกกันระหว่างรอปลาเผาของเรานะครับเราจะเริ่มกิจการการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาเผาอันนี้เป็นสูตรที่เมื่อก่อนทำกินเองที่บ้านตลอดเวลานะแต่หลังเนี่ยเวลาใส่สูตรเนี่ยเวลาทำร้านอาหารบางทีทำไม่ได้เพราะว่ากระเทียมดองเนี่ยเวลาบางทีถ้าเกิดเราทำเก็บไว้สักครึ่งวันมันอาจจะโอ้ใช่ป่ะมันทานลำบากหน่อยเราก็เลยไม่ทำเราก็เลยจะทำแต่เพราะสูตรที่ไม่ใส่กระเทียมดองแต่สูตรนี้จะเป็นสูตรที่ใส่กระเทียมดองเพราะเราทำเองตลอดที่บ้านแต่ง่ายๆเราจะต้องใส่นี่นะครับกระเทียมไทยเอาเปลือกออกนิดหน่อยความจริงอ่ะมันจะต้องมีเปลือกได้แหละแต่ถ้าจะกินให้อร่อยอ่ะต้องเอาเปลือกออกนิดนึงอย่าให้เปลือกมันเยอะถ้าเปลือกมันเยอะแล้วมันกินแล้วมันติดคอวะเข้าใจป่ะถ้าเปลือกบางๆก็ใส่ได้แต่เปลือกบางๆอันเปลือกมันแข็งไงมันกินแล้วมันกินไม่อร่อยอ่ะประมาณสัก10เม็ดได้นะ15เม็ดเนี่ยกระเทียมไทยอ่ะเอาไปมากระเทียมนึงใส่กระเทียมจีนที่ปอกมาแล้วนิดนึงอย่าใส่กระเทียมมากเกินไปนะบางทีมันบ่าไปหน่อยประมาณนี้ใส่เกลือนิดนึงใส่พริกขี้หนูสวนนะครับรู้จักสวนใช่ไหมรู้จักไม้สวนอ่ะเขาจะมีจินดาเขียวจินดาแดงอันนี้ก็เรียกขี้หนูสวนเม็ดเล็กถ้าไม่คิดมีขี้หนูเม็ดยาวอย่างนั้นจะไปตำไม่อร่อยใส่ประมาณสัก30เม็ดแล้วก็ตำถ้าใครชอบแบบว่าละเอียดปั่นก็ได้นะแล้วแต่คนชอบปั่นหยาบปั่นละเอียดได้หมดแต่นี่เป็นสูตรที่เราทำกินเองที่บ้านนะเราชอบการตำมากกว่าเพราะว่าเท็กซ์เจอร์มันจะหยาบกว่ารากผักชี2ต้นอย่างนี้นะดูมันดูมันเป็นอย่างนี้นะมันจะดูเป็นสีเขียวมากกว่าสีขาวดูป่ะมันดูมีพริกเยอะกว่าใช่ป่ะเสร็จแล้วกระเทียมโทนดองนะ5หัวตอนนี้ต้องสับนะห้ามตำนะเพราะตำมันจะโอ้ยต้องสับเพราะว่ากระเทียมโทนเนี่ยมันมีรสชาติหวานเวลาตำเนี่ยมันจะหวานใช่ป่ะเราก็ตำนี่สับใส่เราทำน้ำจิ้มอ่ะมันจะมีเท็กเจอร์ใช่ป่ะโอ้ลงไปดูนะมันเป็นอย่างนี้ดูอย่างนี้ถึงจะน่ากินเพราะว่ากระเทียมมันหวานพริกมันเผ็ดไปแล้วมันกัดมันได้มีเม็ดตอดเข้าใจป่ะเพื่อทำเม็ดตอดป่ะถ้ามึงไปปั่นน่ะคุณบอกร้านอาหารคุณทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยู่บ้านนี่คือสูตรที่มึงควรจะเอาไปทำกินแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดเบอร์หนึ่งของโลกคือกูต้องสารทะเลเบอร์หนึ่งของโลกมะนาว2 3 4ลองดูก่อนนะพอดีก่อนดูว่ามันพอดีไหม1 2 3แล้วก็น้ำตาล1ช้อนถ้าเกิดว่าต้องการสีสวยนะครับใส่ผักชีลงไปปั่นแล้วสีจะสวยเป๊ะแต่อันนี้ก็เป็นสีเราชอบกินเพราะว่าเราไม่อยากให้พริกมันเผ็ดมากเกินไปอ่ะอร่อยชิบหายอร่อยสัตว์รัสเซียจะเด่นมากอร่อยแบบว่าพวกมึงคาดไม่ถึงอ่ะซึ่งช็อตเรียบร้อยสำเร็จโชคอร่อยชิบหายเลยว่ะมาทำอร่อยขนาดนี้วะนี่ทำอร่อยจริงเว้ยดูอันนี้อร่อยของจริงแล้วเนื้อมันอ่ะมันเป็นเนื้อที่ยำโทนด้วยเรามากินอ่ะอ้าวแดกน้ำจิ้มสุกโนสซะน้ำจิ้มปลาเผาเกลือแดกไปเนื้อไปเลยกระเทียมกูหวานเห็นมากกระเทียมกูหวานกูมีท่าไม้ตายกระเทียมหวานบอกเลยว่ามึงขึ้นไปเลยนะเมนูเนี้ยน้ำจิ้มร้อยล้านคุณโนสมึงนะมึงเอาสูตรน้ำจิ้มนี้ไปขายมึงขายก็ได้แต่กูบอกว่ามันวันที่แจกสูตรน้ำจิ้มหรอแต่น้ำจิ้มปลาเผาเพราะว่ามันก็พอดีว่าอันนี้ไม่ได้ทำขายไอ้ทำกินเองเดี๋ยวกูให้ลุงดูน้ำจิ้มป่ะไอ้ปลาเผาปล่อยแม่งไปเลยนะเราแจกสูตรน้ำจิ้ม2อันไปเลยเอาเปลี่ยนเนื้อได้เหรอเปลี่ยนได้เอาป่ะไหนแล้วเอาให้แม่งสุดๆไปเลยแต่กูมั่นใจว่าพวกพี่จะทำเหมือนพวกกูมีเค้าเชี่ยวไม้ตายกูเว้ยเอาเลยมั้ยเอาเลยสิเอาเจ้าเจ้าถุงนึงเว้ยขอขิงนิดนึงเว้ยวัยรุ่นเจ้าเจ้ามันมีหลายยี่ห้อเว้ยเนาะนั่นไงปัญหาความอร่อยคือถ้าเจ้าเจ้าผิดก็เปลี่ยนเราเจ้านี่มันมีเจ้าเจ้าแบบหมักนานหมักไม่นานเจ้าเจ้าละเอียดเจ้าเจ้าไม่ละเอียดใช้ถั่วพันมันมีหลายยี่ห้อมันมีผลเพราะว่ามันมีถ้าเกิดเป็นแบรนด์ที่เป็นเฮ้าส์แบรนด์มันพัสเซอร์ไลซ์พัสเซอร์ไลซ์ก็ทำลายความอูมามิไปครึ่งนึงแล้วแต่ดีต่อสุขภาพไงมันก็คือสะอาดสะอาดกว่าแต่พี่หนูก็ต้มก่อนอ่ะแล้วของอร่อยนี่ใช้ต้นเจียวอะไรเนาะ
มึงไม่มันรู้หรอกถ้าใครมาถามกูหลังไมค์กูจะตอบแต่ถ้าให้กูบอกหน้าบ้านกูไม่บอกเอาดิจริงๆไอ้เรียกมาเร็วรวยหนูโอ้โหก็มีดหั่นหัวปลามาหั่นผักอ่ะมีดเล่มมา2โลเนี้ยรู้ป่ะมันต้องมันใหญ่เพราะอะไรป่ะเพราะมันเป็นมีดสำหรับหั่นหัวปลาไงมันต้องหนักมันได้หั่นได้เออถ้าโดนค้อนโดนสากมันจะทนไม่ดิเอาพริกแดงมาเฮียหน่อย3เม็ดลูกอ้าวคุณได้นะหิงตอยเป็นตุ๊กเต๋าเต้าเจี้ยว1ค้อนใหญ่2ค้อนใหญ่ทำไมสีมันเข้มอ่ะมันปั่นมามันเป็นตัวผสมวิธีการทำเฮ้ยเขาเชื่อจะเป็นมิโซะอยู่แล้วทีหวานเค็มครบใช่มันนวลมันไม่เค็มแบบเค็มปี๊ดไม่เหม็นด้วยใส่ขิงลงไปกระเทียมนิดเดียว2กีบพอกระเทียมรสมันไม่เข้าใส่ขิงเข้ากว่านี่นะขาววิ่งหน่อยเขียววิ่งหน่อยมันกะมันอะไรพวกนี้มันต้องอยู่ที่คนชอบนะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะแต่ความจริงก็ทำอย่างเงี้ยจะไม่เผ็ดหรอกแล้วก็ใส่เขียววิ่งหน่อยให้สีมันขึ้นเวลาถ่ายรูปมาให้สีมันสวยมันต้องใส่มะนาวนิดนึงแต่จะเพิ่มเผ็ดหรือเพิ่มแบบหอมกระเทียมก็เรื่องเอาไม่มีหอมไม่หมายถึงว่ากลิ่นหอมของกระเทียมเลยเนี่ยน้ำมะนาวไปเหรอนิดเดียวเออ perfecto แล้วถ้าคนชอบนะวันนี้เราไม่ต้องแดกฟ้าเสร็จแล้วอร่อยเลยไม่ต้องลุ้นถ้าเกิดว่าคนชอบแบบแซ่บๆจิบะเขาใส่เปรี้ยวผิงเงี้ยอะไรเงี้ยลองดูนะถ้าเกิดแบบตอนแรกอร่อยเลยนะถ้าเราใส่เปรี้ยวลองดูรสชาตินะแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ก็คือน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสำหรับปลาเผาสำหรับปลาข้าวต้มปลาข้าวต้มแล้วเป็นหอยแครงจริงๆเนี่ยไม่มีได้ปะไม่ตัวตัดเฮ้ยมึงดูนะเว้ยการที่กูเอาไอ้ไข่ขาวพ่อของกูอะหนา18นิ้วครึ่งมามึงกดดีครับดูนี่ยังนุ่มและดึง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 มันเป็นไงหรอเฮ้ยแต่ว่ามันไม่แบบมันไม่แม่งก็จะมีสูตรไว้ทำไมล่ะไข่ขาวและต้มสันตูโอ้ยสวยงามวาวับจับตาสลับเล่นกันยังไงนะอันนี้ปกติมันลอกหนังง่ายหรือว่าเพราะว่าพอกแล้วมันเลยลอกเพราะว่าพอกเลยถ้าไม่พอกปุ๊บอะเวลามันโดนความร้อนมันลอกไม่ได้ถ้ามันโดนแล้วมันไหม้ไปแล้วอะมันก็หนังมันก็จะติดเนื้อไงเวลามันไหม้ใช่ป่ะมึงต้องพอกให้มันหนาเอากูทำได้จิ๊บ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 ดูความฉ่ำนะครับปรับเป็นยังไงย่างปลาเป็นไหมอย่างเงี้ยย่างเหมือนเปล่า perfect cooking อ่ะตื่นรู้จักป่ะครับใครไม่ได้ทำอร่อยกูวะเออยี่เล่มึงไม่เชื่ออีกเด้อเอาแค่นี้พอไม่ต้องแบบนู่นเลยอ่ะไอ้มึงไม่เชื่อกูไอ้เต้งไม่เชื่อกูพวกมึงอะไม่เชื่อกูว่ากูทำอร่อยสุดในโลกปลากูนุ่มละลายแบบนุ่มละลายนุ่มละลายเลยอะดีงามน้ำจิ้มกูอร่อยเปล่าอย่ามาดูผิดไปมือกูไอ้น้องกูทำร้านอาหารแต่อาหารที่พูดมาขนาดนี้กูทำที่นี่อร่อยสุดแล้วดีงามใจดีเหลือเกินอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยดูในนี่ใครบอกกูนึกปลาตกไม่ตกดูเนี่ยตกกิฟต์นะเห็นเมาไปลองแห่กันดูส่วนสูตรที่กูให้ไปกูบอกเลยว่าเฮียเนี่ยถ้ามึงทำได้มึงก็ขายทั้งประเทศเอาใครบอกไม่อร่อยติงหีบหน้าเขาด้วยเอาคือเราไม่บอกที่มาน้ำที่เต้าเจี้ยวเหรออินบอกมาดิวเต้าเจี้ยวเนี่ยกูซื้อมาจากนี้ที่ไหนยันวอยุนบังละเมื่อกี้ว่ายันวอยุนคือไอเบียดสมบูรณ์ใช่ป่ะใช่ใ
ตอนมันจริงอะมันชื่อยันหมอหยุ่นเหมือนกันก่อนที่เขาจะซื้อยันหมอหยุ่นร้านนี้ไปทำเป็นเด็กสมบูรณ์อะมันอยู่ตรงติดกับไอ้ตรงหูฉลามที่กูชอบแดกใช่ไหมร้านนี้แกชอบแดกหูฉลามอะไต่ตรงหัดไป5ห้องมันก็จะเป็นร้านขายข้างล่างขายน้ำแค่ขวดเว้ยเขียนว่ายันหมอหยุ่นเว้ยแต่ข้างในแม่งมีเต้าเจี้ยวมีขายทุกแจ็คเต้าเจี้ยวเพราะมึงเต้าเจี้ยวทำอะไรอย่างกูเนี่ยซื้อเอี้ยวปั่นสูตรหนึ่งสำหรับข้าวต้มปลาอย่างนี้เลยจิ้มไปมีติดหวานครบขายไปกี่โลไม่ขายไปขวดไม่มีแพ็คเกจจิ้งขายเหมือนกันหมายความว่าอันนี้เป็นของแท้ๆเขาทำตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นใช่ใช่ใช่แปลว่าถ้าอยากได้ความอร่อยแบบนี้ก็คือหาแบบนี้ใช่ใช่ใช่จ้าขอบคุณมากขอบคุณมากคือเฮียอะไร